มาต่อกันที่ประเทศญี่ปุ่นกันบ้างนะคะถือว่าเป็นเจ้าแห่งเทคโนโลยีนะคะแล้วก็มีนวัตกรรมใหม่ๆออกมาเสมอเลยค่ะล่าสุดนะคะก็มีเรื่องของตู้หยอดเหรียญนะคะที่เขาเอาไว้กดน้ำนะคะซึ่งน้ำนั้นก็จะออกมาตามความต้องการแล้วค่ะแล้วก็ตามลักษณะของผู้ที่ไปกดและอีกหนึ่งที่นะคะก็คือปราสาทฮิเมจิอย่างที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นปราสาทเก่าแก่ที่เขาพยายามสร้างบรรยากาศนะคะให้เหมือนสมัยโบราณแล้วก็ใช้หลักการจำลองนะคะโดยใช้เกมโปเกมอนเนี่ยแหละค่ะที่เป็นหลักการเดียวกันค่ะฮิเมจิปราสาทสีขาวขนาดใหญ่สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของญี่ปุ่นซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมีอายุกว่า400ปีและได้รับการขนานนามว่าปราสาทนกกระยางขาวเพิ่งจะเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเมื่อปีที่แล้วหลังจากปิดซ่อมแซมครั้งใหญ่หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นในปราสาทโบราณหลังนี้ก็คือการใช้เทคโนโลยี Augmented Reality หรือการประสานโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับโลกเสมือนจริงแบบเดียวกับการเล่นเกม Pokemon Go ที่นักท่องเที่ยวสามารถใช้แอปพลิเคชันอ่านค่าตามจุดให้ข้อมูลที่ติดตั้งไว้ทั่วปราสาทและใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเป็นตัวนำทางท่องเที่ยวภายในตัวปราสาทเทคโนโลยีนี้นอกจากจะทำให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของปราสาทแล้วยังรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในยุคซามูไรโบราณและมีส่วนช่วยป้องกันปราสาทจากการรุกรานของศัตรูได้อีกด้วยและอีกหนึ่งเทคโนโลยีซึ่งผู้ที่เดินทางไปญี่ปุ่นก็คงจะไม่พลาดได้ใช้บริการกันแน่นอนก็คือตู้หยอดเหรียญสำหรับซื้อเครื่องดื่มที่มีมากกว่า5ล้านตู้ทั่วประเทศและสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยอาจจะรู้สึกตาลายเลือกไม่ถูกว่าจะดื่มอะไรดีเทคโนโลยีสามารถช่วยคุณได้ครับระบบจดจำใบหน้าและระบบเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งไว้ที่ตู้จะจัดการเลือกเครื่องดื่มที่คิดว่าเหมาะกับรูปร่างหน้าตาและเพศของลูกค้าพร้อมกับพิจารณาจากอุณหภูมิสภาพอากาศและฤดูกาลประกอบกันไปด้วยโดยจะแนะนำเครื่องดื่มที่คิดว่าเหมาะสมมาให้ 3-4 ชนิดแล้วเราค่อยตัดสินใจเลือกในขั้นตอนสุดท้ายอีกครั้งนักท่องเที่ยว2คนนี้เดินทางมาจากนิวยอร์กรู้สึกชื่นชมกับเทคโนโลยีนี้เป็นอย่างมากเพราะมันสามารถเลือกเครื่องดื่มที่ถูกใจได้อย่างไม่น่าเชื่อชนิดที่เรียกว่าตู้กดเครื่องดื่มในสหรัฐอเมริกาไม่สามารถเรียนแบบได้สมาร์ทบิทเศรษฐกิจติดจอรายงาน